คุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีในรายการ The Exclusive นะคะคุณผู้ชมคะการแถลงคดีการแถลงต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชานั้นไม่เพียงแต่อยู่ในสายตาของคนทั้งสองประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังอยู่ในสายตาของคนทั่วโลกที่เฝ้าจับตาละค่ะว่าหลังจากนี้แล้วศาลโลกจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรและจะมีผลที่ตามมาหลังจากนั้นอย่างไรกรณีพิพาทดังกล่าวนั้นต้องบอกว่าเป็นคดีที่มีความละเอียดอ่อนเพราะว่ามีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมาเป็นเดิมพันในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยวันนี้เราจะไปร่วมประเมินสถานการณ์รวมไปถึงแนวโน้มความเป็นไปได้ของคดีดังกล่าวนะคะกับผู้ที่ได้ชื่อว่าต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รักชาติกล่าวหาว่าเขาเป็นพวกขายชาติขายแผ่นดินท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาส่วนตัวด้านกฎหมายพันตำรวจโททักษิณชินวัตรคุณนพดลปัทมะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตรีปางครับท่านผู้ชมครับค่ะก่อนที่เราจะไปเท้าความถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งท่านเกี่ยวข้องโดยตรงขอถามความรู้สึกแรกก่อนเลยค่ะที่เชื่อว่าท่านได้เฝ้าติดตามการแถลงครั้งนี้แน่นอนความรู้สึกแรกท่านรู้สึกไงคะคือผมหนึ่งทำให้คนไทยได้รู้ข้อมูลเรื่องปราสาทพระวิหารความเป็นมาชัดเจนมากขึ้นค่ะและที่สองผมคิดว่าดูฝีมือของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาผมว่าสถานการณ์เราเนี่ยได้เปรียบแล้วเราชี้แจงได้ทุกประเด็นทำลายน้ำหนักของข้อกล่าวหาแล้วก็ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาได้ค่อนข้างครบถ้วนครับถ้าหากท้าความไปจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารเนี่ยมันมีการตัดสินกันไปตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วแต่ว่าอะไรเป็นชนวนเหตุให้เรื่องดังกล่าวมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งครับคือเมื่อ51ปีที่แล้วเนี่ยสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยศาลโลกตัดสินว่าตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาถ้าใช้ถ้อยคำชาวบ้านก็คือตัดสินว่าตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่ศัพท์กฎหมายก็ใช้ว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเพราะฉะนั้นที่พันธมิตรหรือคนบางกลุ่มบอกว่าปราสาทพระวิหารยังเป็นของไทยเนี่ยขอให้อยู่ในความเป็นจริงว่าศาลโลกได้ตัดสินไป51ปีที่แล้วคุณตีนปางครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าไอ้ตัวปราสาทเนี่ยมันเป็นของกัมพูชามา51ปีแล้วไม่ใช่นายนพดลและนายสมัครไปยกให้เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยคนไปหล่อเทียนพรรษายังไปปั้นรูปผมยกตัวปราสาทให้กับกัมพูชามากล่าวหาว่าพวกเราขายชาติเพราะไปยกตัวปราสาทให้กัมพูชาซึ่งเป็นเท็จมันเป็นของกัมพูชาตามคำตัดสินศาลโลกที่มีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปว่าความแล้วก็แพ้คดีในเรื่องนี้จนเราต้องเสียปราสาทพระวิหารไปเราไม่กล่าวโทษท่านหม่อมราชวงศ์เสนีในฐานะทนายความนะคุณตรีนันท์ปางครับเพราะว่าทนายความเนี่ยท่านทำเต็มที่หม่อมราชวงศ์เสนีท่านก็ทำเต็มที่นะครับเราอย่าไปกล่าวหาท่านแต่กำลังจะสรุปว่าตัวปราสาทมันเป็นของกัมพูชา51ปีที่แล้วทีนี้พอมาปี2550ครับเอาตัดตอนมาปี2550กัมพูชาเขาเอาตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนอุปมาอุปไมยเหมือนตัวปราสาทเป็นศาลพระภูมิพื้นที่ทับซ้อนเป็นสนามหญ้าเอาไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกไทยก็คัดค้านว่าตัวปราสาทเนี่ยมันเป็นของคุณเนี่ยคุณขึ้นได้เฉพาะตัวปราสาทแต่สนามหญ้าหรือพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยต้องตัดออกมาอันนี้ตัวปราสาทครับหมายเลขหนึ่งพื้นที่ทับซ้อนหมายเลขสองนะครับเพื่อให้พี่น้องเข้าใจง่ายๆก็คือว่ากัมพูชาเมื่อปี2550สมัยคมช.หลังรัฐประหารเนี่ยกัมพูชาเขาเอา1บวก2ไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับ2ก็คือพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรครับที่เราอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกัมพูชาก็อ้างเราก็อ้างนะครับแต่ตัวปราสาทเนี่ยมันเป็นของกัมพูชาไปแล้วที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงไปเจรจาว่าคุณขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ถ้ามันไม่กระทบถึงสิทธิทางด้านเขตแดนของเราก็คือไม่เอาพื้นที่ทับซ้อนไปด้วยผมก็จึงไปเจรจาว่าคุณขึ้นได้เฉพาะ1 2ต้องตัดออกมาห้ามนำไปขึ้นเด็ดขาดคือคุณเอาศาลพระภูมิไปใช่ครับสนามหญ้าต้องตัดออกเพราะว่าต่างคนต่างอ้างสิทธิทับซ้อนนะครับผมเจรจายากมากครับจนท้ายที่สุดผมบอกกัมพูชาว่าถ้าท่านเอาพื้นที่ทับซ้อนหมายเลข2ไปขึ้นด้วยเนี่ยผมจะต้องขอให้ทางส่งกำลังทหารเข้าไปกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเหมือนเป็นการเจรจาให้เขาเห็นว่าเราเอาจริงนะเราไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยกัมพูชาก็ได้ไปขึ้นเปลี่ยนเฉพาะตัวปราสาทหมายเลข1ไปครับคุณตรีปางนั่นคือที่มาของคำแถลงการร่วมหลังจากที่เราไปเจรจาที่กรุงปารีสเสร็จเนี่ยเราก็มาพูดถึงว่าเราเจรจาอะไรไปบ้างว่า1ไทยยินดีสนับสนุนใ
กัมพูชาขึ้นเฉพาะตัวปราสาทตัวปราสาทหมายถึงตัวศาลพระภูมิแต่พื้นที่ทับซ้อนต้องตัดออกมาห้ามนำไปขึ้นกัมพูชาเนี่ยยื่นขึ้น 1+2 ก็คือศาลพระภูมิบวกสนามหญ้าก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนรัฐบาลสมัครนะครับต้องชัดเจนก่อนก็คือว่ายื่นขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์รัฐบาลคมช.ตั้งแต่ปี2550รัฐบาลสมัครมาเป็นเข้าบริหารประเทศเนี่ยเดือนกุมภา2551เพราะฉะนั้นเขายื่นก่อนแล้วเขายื่นคาไว้แล้วเขาผนวกพื้นที่ทับซ้อนก่อนลงมาเป็นรัฐบาลแล้วครับตอนนั้นในส่วนของพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนั้นได้ใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างไรกับกัมพูชาเพื่อให้ยอมในส่วนนี้ดีมากครับคือขอย้อนกลับไป51ปีที่แล้วในศาลโลกตัดสินเฉพาะปราสาทเป็นของกัมพูชาแต่ศาลโลกไม่ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนศาลโลกไม่ตัดสินตามที่กัมพูชาขอว่าให้ศาลช่วยตัดสินหน่อยได้ไหมว่าแผนที่ภาคผนวก1:200,000เนี่ยให้ใช้เป็นเส้นเขตแดนศาลบอกว่าเราไม่ตัดสินในประเด็นนี้เราไม่ตัดสินตามที่คุณขอที่กัมพูชาขอเมื่อ51ปีที่แล้วโดยสรุปก็คือศาลโลกไม่ใช้แผนที่1:200,000เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกัมพูชาก็เลยยึดแผนที่1:200,000เรายึดแผนที่ตามสันปันน้ำมันก็เลยซ้อนกันมันก็เลยมีพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนก็เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปี4950นะครับโดยสรุปก็คือว่าไทยก็ยังยืนยันครับว่าเราเนี่ยใช้เขตบริเวณรอบปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรีแต่ก่อนเนี่ยสันปน้ำมันทั้งหมดเป็นอย่างนี้นะครับแต่หลังจากปราสาทพระวิหารสาโลกตัดสินให้เป็นของกัมพูชาไปแล้วเราก็เลยทำแผนที่ชุด L7017ตามเส้นสีแดงเห็นไหมครับมาตามสันปน้ำอันนี้มันเป็นภูเขามันเป็นเหมือนหน้าผาออกไปค่ะนะครับตามเส้นสีแดงแล้วก็ลากเส้นประชิดตัวปราสาทไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ตัดออกมาตรงนี้ก็เป็นของกัมพูชาไปตัวปราสาทค่ะโดยสรุปก็คือว่าเราก็ยังยึดมั่นว่าพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยเป็นของไทยแต่กัมพูชาอ้างเป็นของกัมพูชาก็เลยต่างคนต่างอ้างสิทธิ์มันก็เลยซ้อนกันก็เลยจึงเรียกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเท่านั้นเองครับซึ่งก็เรียกว่าอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องหาข้อมูลไปสู้กันไปหักล้างกันในช่วงนั้นใช่ไหมครับเรารับเผือกร้อนต่อมาจากรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เขาไปคัดค้านที่ Christchurch ที่นิวซีแลนด์ในปี2550แต่ผมมาเป็นรัฐมนตรีในเดือนกุมภาพันธ์ปี51การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกมันจะเกิดเดือนกรกฎาคมปี51ประมาณ 5-6 เดือนก่อนเรามาเป็นรัฐบาลเราจึงต้องรีบเจรจาปกป้องดินแดนตอนนั้นก็รีบเร่งกันใหญ่เพราะมีเวลาอีก5เดือนจะประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในเดือนกรกฎาคมปี51เราก็ไปเจรจาเพราะว่าเราคิดว่าการเลื่อนไม่ให้เขาพิจารณาคงจะเลื่อนยากเพราะเราประเมินเสียงในคณะกรรมการมรดกโลกขนาดนั้นแล้วเสียงไม่สู้ดีอาจจะเลื่อนไม่ได้ถ้าเลื่อนไม่ได้คุณตีนปางครับข้อเสียจะเกิดอะไรขึ้นกัมพูชาก็จะได้ไปทั้ง1และ2ก็คือได้ไปทั้งตัวปราสาทบวกพื้นที่ทับซ้อนคือได้ไปทั้งศาลพระภูมิบวกสนามหญ้าแต่นี่เป็นผลงานของรัฐบาลสมัครที่เจรจาจนกัมพูชายอมตัดพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรออกในรูปแบบของคำแถลงการร่วมทีนี้คุณตีนปางบอกโอ้คุณนพดลเอาอะไรมาพูดเห็นทำไมพันธมิตรหรือประชาธิปัตย์โจมตีเรื่องคำแถลงการร่วมเหลือเกินผมอยากจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าคำแถลงการร่วมคือพระเอกตัวจริงที่คนอยากให้เป็นผู้ร้ายเพราะจุดกระแสคลั่งชาติพวกนี้ลำบากใจเหลือเกินที่จะเห็นความสำเร็จของคำแถลงการร่วมแต่ทำไมทีมทนายความในปัจจุบันที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ท่านทูตวีระชัยเนี่ยแล้วก็ทีมทนายอีกหลายคนทำไมเห็นว่าคำแถลงการร่วมเป็นประโยชน์เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแล้วครับเป็นพระเอกแล้วครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเหตุของการปะทะกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนในส่วนนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศยังสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อยู่ใช่ไหมคะคือตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ากัมพูชาเขาก็มีมาสร้างตลาดมีวัดแล้วก็มีชุมชนในส่วนนั้นเราประท้วงนะครับคุณตรีปานครับเราประท้วงบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าขยายชุมชนคุณในพื้นที่ทับซ้อนเราอ้างเป็นสิทธิ์ของคนไทยเพราะฉะนั้นที่กัมพูชาสู้ในศาลโลกบอกว่าไทยไม่ได้ประท้วงไปประท้วงเฉพาะเรื่องของสาธารณสุขว่ามีน้ำเน่าไหลในบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตรเพราะเกิดจากตลาดจากชุมชนไม่จริงครับเราประท้วงมาคงเส้นคงวาเป็นประจำว่า 4.6 เป็นพื้นที่ของไทยผมในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเวลาประท้วงเนี่ยเขาเรียกส่งบันทึกช่วยจำที่แปลมาจากภาษาฝรั่งเศสว่าเอดเมมโมเนี่ย
ผมเซ็นในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศผมมีหลักฐานเก็บไว้หมดครับช่วงผมบริหารเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ5เดือนเนี่ยผมมีเอกสารทุกชิ้นที่ผมทำเราประท้วงตลอดครับเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะมาตีกินว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยไทยสละให้เป็นของกัมพูชาเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนครับค่ะเมื่อนำมาสู่การฟ้องร้องครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าเหตุผลก็มาจากการที่มีกลุ่มคนที่เรียกว่าเป็นหน่วยกู้ชาติแก๊งรักชาติทั้งหลายก็ไปเย้ากันอยู่ที่ชายแดนก็เป็นเหตุให้กัมพูชาเขาบอกว่าขอฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลโลกเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอันนี้แม่คำถามดีมากครับค่ะผมตั้งคำถามกลับไปให้พี่น้องที่ชมด้วยนะว่าถ้าสมมติว่ากัมพูชาได้ 4.6 ตารางกิโลเมตรไปแล้วเนี่ยเขาคงไม่มาศาลในปัจจุบันเพื่อมาเอา 4.6 ตารางกิโลเมตรจริงนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ารัฐบาลสมัครและผมเนี่ยเป็นคนป้องกันไม่ให้กัมพูชาได้ 4.6 ตารางกิโลเมตรไปตั้งแต่ต้นนี่เป็นประเด็นแรกก่อนตามแนวทางคำแถลงการร่วมและประเด็นที่2คุณฮอนำพงได้พูดกับท่านรัฐมนตรีสุรพงษ์ว่าถ้าเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคงไม่ไปศาลโลกเพราะมันพูดคุยกันได้ไม่มีใครอยากจะไปศาลโลกหรอกครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีความตึงเครียดอะไรต่างๆก็เป็นเพราะว่ามีความตึงเครียดตามแนวชายแดนถ้าคุยกันได้ไม่มีใครอยากไปศาลคนไม่อยากค้าความจริงไหมครับเหมือนเรื่องในประเทศเราเนี่ยเราเบื่อที่ไปศาลหรือไปสน.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าแนวทางคำแถลงการร่วมไม่เป็นโมฆะไปเนี่ยหรือเราไปบริหารจัดการร่วมกันไปพลางๆก่อนจนกว่าจะมีการปักปันเขตแดนถาวรคือระหว่างที่ยังไม่ปักปันเขตแดนถาวรว่าเป็นของใคร 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเขาก็บอกว่าทำไมคุณไม่ไปบริหารจัดการร่วมกันไปพลางก่อนล่ะอันนั้นคือแนวทางของคำแถลงการร่วมครับคุณตรีนภาครับตัวประสาทมันเป็นของเขาแน่นอนอยู่แล้วจริงไหมครับแต่ 4.6 ตารางกิโลเมตรเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่ปักปันเขตแดนถาวรคณะกรรมการชายแดนร่วมเขตแดนร่วมไปเจรจากันเนี่ยบริหารจัดการร่วมกันไปก่อนได้ไหมเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ทางฝั่งไทยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสชาวต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไปดูนครวัดเสร็จเขาอยากไปดูความงดงามของปราสาทพระวิหารเขาก็มาแถวภูมิหมู่บ้านภูมิสรอำเภอกันทรลักษณ์มาซื้อของที่ระลึกมานอนโฮมสเตย์ที่นั่นเพราะนั้นผมว่ามีสันติภาพอ่ะชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ทำมาหากินด้วยตอนนี้นักท่องเที่ยวลดลงเยอะครับทีนี้หลักก็มาถึงขั้นตอนนี้นั่นก็คือต้องมีการแถลงต่อสู้ทางวาจากันที่ศาลโลกแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้โดยใช้ชั้นเชิงทางกฎหมายระดับสูงกันเลยทีเดียวนะคะเท่าที่ท่านรัฐมนตรีได้มองเห็นการต่อสู้ระหว่าง2ประเทศมองเห็นความได้เปรียบเสียเปรียบยังไงบ้างระหว่าง2ฝ่ายครับคือผมสรุปให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะติดตามภาษากฎหมายทางเทคนิคไม่ค่อยได้ตามตลอดบางคนก็ต้องไม่ได้ติดตามนั่งเฝ้าจอทีวีเนี่ยกัมพูชาเขาบอกว่า1มีข้อพิพาทมีการทะเลาะตามแนวชายแดน2เขาบอกว่ามีการเห็นคำจำกัดความของคำพิพากษาแตกต่างกัน3เขาบอกว่าเพื่อให้เกิดสันติภาพเขาจึงมาขอให้ทางศาลโลกตัดสินโดยเขาบอกว่าตัดสินให้บอกว่าพื้นที่รอบตัวบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทหรือใช้vicinity เนี่ยนะบริเวณแปลว่าบริเวณใกล้เคียงตัวปราสาทเนี่ยมันกินความแค่ไหนแล้วเขาก็บอกว่ามันควรจะกินความก็คือ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่แหละควรจะเป็นของเขาอันนี้ข้อกล่าวอ้างของเขานะครับโดยอ้างว่าแผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยศาลโลกได้ตัดสินแล้วว่าเป็นเส้นเขตแดนเขาอ้างแบบนั้นนี่ข้ออ้างของเขานะครับแต่ไทยก็บอกว่า1ไม่มีข้อพิพาทใดๆเลยข้อพิพาทเป็นเพราะกัมพูชาอยากจะได้พื้นที่ทับซ้อนไปขึ้นมรดกโลกก็จึงมาศาลโลก2ไม่มีความเห็นแตกต่างในแง่ขอบเขตของคำพิพากษา3เราได้ปฏิบัติตามคำตัดสินศาลโลกไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ51ปีที่แล้วแล้วเราก็ขีดเส้นรอบตัวปราสาทตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่10กค.ปี2505แล้วสมเด็จกษัตริย์นโรดมก็เสด็จมาที่ตัวปราสาทก็ยังพอใจกับรั้วลวดหนามที่เราล้อมไว้นะครับอันที่4แล้วอันที่5เราก็บอกว่าศาลโลกไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนตามที่คุณพูดมานะคุณพูดผิดเพราะศาลโลกตัดสินเฉพาะตัวปราสาทเป็นของคุณแต่เส้นเขตแดนศาลโลกไม่ตัดสินให้เป็นไปตามแผนที่ภาคผนวก1ต่อ2แสนซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนศาลโลกไม่ตัดสินจริงๆแล้วประเด็นสุดท้ายเราบอกว่าถ้าคุณจะใช้แผนที่1ต่อ2แสนเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าถ้าใช้เทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี่ยมันสามารถแปลเป็นเส้นได้ทั้ง 4-5 เส้นแล้วแต่จะใช้ทฤษฎีของใครผู้เชี่ยวชาญแผนที่ในโลกนี้มีหลายคนนะครับมันเป็น 4-5 เส้นถ้า 4-5 เส้นคุณจะเอาเส้นไหนล่ะมันถ้าคุณชี้ว่า
เอาแผนที่ 1.2 แสนเป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาคุณจะเอาเส้นไหนล่ะมี5เส้นมันไม่ทะเลาะกันเหรอแทนที่จะเกิดสันติภาพมันก็เกิดสงครามนะอะไรแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่จากฝ่ายไทยที่เข้าไปแถลงต่อสู้คือนางอารีนามิรองเนี่ยนะคะได้นำเสนอแผนที่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการนำให้ศาลได้ดูเนี่ยมองว่าในส่วนของการเสนอแผนที่ของผู้เชี่ยวชาญด้านแผนที่จะให้น้ำหนักกับฝ่ายไทยมากน้อยแค่ไหนขนาดพันธมิตรตัวพ่อคนหนึ่งคือคุณคำนวณสว.คำนวณก็ยังรู้สึกว่ายกย่องให้เป็นนางเอกที่เป็นนารีขี่ม้าขาวไปขนาดนั้นนะครับอันนี้ขนาดพันธมิตรนะยังชื่นชมส่วนตัวผมก็คิดว่าน้ำหนักดีมากทำการบ้านมาดี 2-3 ปีนะครับต้องชื่นชมแล้วก็จะช่วยคดีของฝ่ายไทยให้มีน้ำหนักขึ้นเยอะเพราะว่านอกจากจะพิสูจน์ความไม่ถูกต้องของแผนที่1 2 0 0 0ซึ่งเป็นหมัดเด็กของกัมพูชาเนี่ยให้เป็นหมัดกลวงแล้วเนี่ยเธอก็ยังบอกว่าแผนที่1ต่อ 200,000 เนี่ยไม่ใช่เป็นแผนที่1เดียวที่ศาลโลกใช้ตัดสินในปี51ปีที่แล้วนะยังมีบิ๊กแมปยังมีแผนที่อื่นๆที่แสดงให้เห็นว่าแนวสันปน้ำเนี่ยมันใกล้เคียงกับเส้นที่คณะรัฐมนตรีได้ขีดประชิดตัวปราสาทที่ผมเรียนก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อปี2505ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่10กรกฎาคมเพราะนั้นผมตอบคำถามคุณตรีนภังท่านผู้ชมสั้นๆก็คือว่ามีน้ำหนักมากที่นี่ในส่วนของกัมพูชาโดยนายฮอนลำหงเองก็ได้พูดถึงเรื่องของแผนที่ที่ทางทนายฝ่ายไทยได้นำมาเสนอนี่ก็บอกว่าเป็นแผนที่ที่ทำขึ้นมาฝ่ายเขาไม่ยอมรับในส่วนของแผนที่นี้จะมีผลต่อคำตัดสินของศาลหรือเปล่าคะเวลาฟังข้อกล่าวหาของกัมพูชาเนี่ยเราต้องฟังแล้วก็ต้องมาคิดต่อต้องมี critical mind มาคิดต่อนะครับว่าข้อกล่าวหาเขาต้องกล่าวหาให้เขาได้ประโยชน์ใช่ไหมฮะแต่คนไทยบางคนดันเอาข้อกล่าวหาของกัมพูชามาโจมตีคนไทยด้วยกันเองเช่นพรรคประชาธิปัตย์เวลาคุณฮอนำโฮงบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์สมัยเป็นรัฐบาลไปรุกรานเขาคุณชวนนท์บอกว่าคุณยิ่งรักคุณช่วยแก้ให้เราด้วยนะว่าเราไม่ได้รุกรานเราชอบสันติแต่พอทนายฝ่ายกัมพูชาคนหนึ่งเขาก็พูดถึงคำแถลงการร่วมกว้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการโจมตีฝ่ายไทยเลยคุณชวนนท์รีบเหลือเกินไปบอกว่าเห็นไหมคำแถลงการร่วมอาจจะมีผลเสียต่อประเทศไทยแต่พอเขาบอกว่าคุณไปรุกรานเขาคุณยิ่งรักช่วยแก้ให้เราด้วยนะว่าเราไม่รุกรานเพราะนั้นผมอยากจะบอกว่ากัมพูชาเขาต้องพูดให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขา คนไทยก็อย่าไปเอาคำกล่าวหาของทนายกัมพูชามาโจมตีคนไทยด้วยกันเองจริงไหมฮะแต่ทีนี้เพราะตอบคำถามคุณตรีนภังเนี่ยผมคิดว่าข้ออ้างนี้เนี่ยไม่ได้มีน้ำหนักมากเพราะอะไรครับเพราะแผนที่ชุด L7017 หรือ L7017 series เนี่ยเป็นแผนที่ขอย้ำอีกทีครับ L7017 ก็คือว่าแต่ก่อนเราใช้สันปันน้ำทั้งหมดจริงไหมครับเราใช้สันปันน้ำทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าคลิฟก็คือเป็นหน้าผาค่ะคือคนที่สร้างปราสาทพระวิหารเนี่ยหาที่ที่สุดยอดความสวยงามของภูเขาที่ต่อมาเรียกว่าเขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นชะง่อนผาโผล่เข้าไปที่จะบูชาพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสวยงามมากเพราะนั้นเป็นหน้าผาเราก็จึงใช้สันปน้ำนะครับเราตามอนุสัญญาปี1904-1907เนี่ยมันเป็นสันปน้ำทั้งหมดแต่หลังจากที่เราแพ้คดีในศาลโลกเมื่อ51ปีที่แล้วเราก็เลยลากเส้นประชิดตัวปราสาทเป็นเส้นสีแดงตามนี้นะครับก็คือใช้สันปันน้ำทั้งหมดยกเว้นเฉพาะตัวปราสาทเพราะนั้นก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของแผนที่ชุด L7017ที่เราทำขึ้นมาจริงอยู่ครับกัมพูชาอาจจะบอกว่าไม่ยอมรับแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่ยอมรับแผนที่1ต่อ2 200,000 ของกัมพูชาอยู่แล้วเพราะนั้นก็อยู่ที่ศาลโลกท่านจะให้น้ำหนักกับฝ่ายใดผมก็ยังยืนยันครับว่าในเมื่อศาลโลกเมื่อ51ปีที่แล้วไม่ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนกัมพูชาจะไปขอให้ศาลโลก51ปีย้อนหลังในขณะนี้ไปตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยศาลโลกทำไม่ได้ครับคุณธีรปางเพราะว่า1มันเป็นการไปตัดสินในสิ่งซึ่งปฏิเสธไม่ตัดสินเมื่อ51ปีที่แล้ว2เป็นการตัดสินเกินเขตอำนาจของตัวเองนะครับเพราะนั้นแล้วศาลโลกเมื่อ51ปีแล้วก็ไม่ได้ตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนครับทางฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าการยื่นฟ้องต่อศาลโลกครั้งนี้เป็นการที่ต้องการให้ศาลตีความใหม่เรื่องของเขตแดนแต่ว่าในขณะที่ฝ่ายไทยก็บอกว่าไม่ใช่ลักษณะของการตีความแต่เป็นการฟ้องร้องใหม่มันมีมิติที่แตกต่างกันยังไงคือนี้ครับนี่คำถามดีมากครับกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยถ้ารื้อฟื้นคดีใหม่
จะต้องทำภายใน10ปีมีอายุความก็คือต้องทำภายในปี2515เพราะตัดสินเมื่อปี2505 2505บวก10ปีก็เป็น2515ซึ่งมันพ้นไปแล้วแต่ถ้าตีความใหม่เนี่ยแสนปีล้านปีก็ตีความได้ไม่มีอายุความเขาเขียนไว้เลยครับถ้าตีความเนี่ยสามารถที่จะตีความได้ตลอดเวลาไม่มีกำหนดอายุความแต่ถ้ารื้อฟื้นคดีจะต้องหรืออุทธรณ์เนี่ยจะต้องทำภายใน10ปีเพราะนั้นกัมพูชาเนี่ยเขารื้อฟื้นคดีไม่ได้เพราะว่ามันพ้นอายุความมาแล้วใช่ไหมครับก็จึงใช้การตีความแต่ซ่อนมาในการตีความแต่เหมือนฟ้องร้องใหม่ใช่ครับเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ถ้าจะมองในหลักการทางกฎหมายแล้วศาลโลกสามารถที่จะตีความสิ่งที่พิพากษาไปแล้วเมื่อปี05ได้หรอคะคือการตีความคำพิพากษาเพื่อรู้ขอบเขตหรือความหมายเนี่ยทำได้ตลอดเวลาไม่มีอายุความนะครับแต่บังเอิญเนื้อหาสาระแก่นของคำขอตีความของกัมพูชาเนี่ยเนื้อหาสาระมันเป็นการเหมือนกับรื้อฟื้นคดีใหม่เหมือนเอาผู้หญิงมาแต่งตัวเป็นผู้ชายอะแม้ว่ารูปแบบดูเหมือนผู้ชายแต่เนื้อหาสาระเป็นผู้หญิงเพราะนั้นเราดูที่เนื้อหาสาระข้างในเนื้อหาสาระเหมือนกับเสมือนการรื้อฟื้นคดีอุทธรณ์ที่ซ่อนอยู่ในการตีความนะครับเท่าที่ท่านติดตามมีความมั่นใจแค่ไหนหรือว่ามีข้อกังวลในการต่อสู้คดีครั้งนี้ไหมคะคือจริงๆเราก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ศาลก็ไม่รู้ศาลจะตีความอย่างไรแต่ถ้าในฐานะนักกฎหมายแล้วก็ในฐานะที่เคยรู้เรื่องราวความเป็นมาของเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าทีมทนายเราทำได้ดีทำได้ดีชี้แจงได้ค่อนข้างครบถ้วนทั้งประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเรื่องของผู้ช่วยทนายผู้หญิงที่ค่ะอารีนาเมรองใช่ครับที่เอาความเห็นทางด้านการทำการแปรแผนที่1กับ2แสนไปในภูมิประเทศจริงความไม่ถูกต้องของแผนที่แล้วก็บอกว่ามีแผนที่อื่นๆที่ศาลใช้ประกอบเมื่อ51ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างมีน้ำหนักมากเพราะนั้นผมคิดว่าผมให้คะแนนทีมทนายไทยเหนือกว่าข้อมูลที่ทางทีมทนายฝ่ายไทยนำไปเสนอต่อศาลโลกทั้ง2รอบฟังแล้วเนี่ยเหมือนตัวท่านเองได้เคลียร์ตัวเองด้วยมั้ยคะคนไทยจะเข้าใจมากขึ้นแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนไทยจะเข้าใจสิ่งซึ่งรัฐบาลสมัครได้ทำมากขึ้นว่าสิ่งซึ่งรัฐบาลสมัครทำในขณะนั้นก็คือเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ทับซ้อนไม่ได้ไปขายชาติไม่ได้ไปยกหนึ่งรัฐบาลสมัครและนายนพดลไม่ได้เป็นคนยกตัวประสาทให้กัมพูชานะครับตัวประสาทมันเป็นของกัมพูชาเมื่อ51ปีที่แล้วประเด็นที่สองนายนพดลไม่ได้ไปยกพื้นที่ทับซ้อนให้กับกัมพูชาเพราะนายนพดลเป็นคนปกป้องพื้นที่ทับซ้อนไม่ให้กัมพูชานำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกเอกสารคำแถลงการร่วมก็เป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่านายนพดลคุณไปทำคำแถลงการร่วมคุณก็ต้องพูดอย่างนี้สิProfessor ศาสตราจารย์เปเล่รวมทั้งคุณวีระชัยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมว่าความเนี่ยเขาก็พูดชัดเจนว่าปี2550กัมพูชาเอาพื้นที่ทับซ้อนบวกประสาทไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่เพราะรัฐบาลไทยคัดค้านก็จึงกัมพูชาขึ้นได้เฉพาะตัวประสาทเท่านั้นไม่รวมพื้นที่ทับซ้อนไม่รวมคลิฟหน้าผาไม่รวมเคฟต่างๆก็คือถ้ำได้ไปเฉพาะตัวประสาทสองคนพูดเหมือนกันแต่พรรคประชาธิปัตย์ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ยอมรับเครดิตที่รัฐบาลพรรคพลังประชาชนและรัฐบาลสมัครได้ทำทีนี้นี่คือทีเด็ดครับคุณเตรียนปางซึ่งผมยังไม่ได้พูดในรายการไหนมาก่อนค่ะคุณเตรียนปางอาจจะถามว่าแล้วทำไมเขาไม่พูดคำว่าคำแถลงการร่วมชัดๆว่าเป็นประโยชน์แล้วทำไมทนายฝ่ายไทยถ้าดีจริงคำแถลงการร่วมดีจริงทำไมไม่ไปยื่นเป็นเอกสารเป็นพยานในศาลล่ะคำตอบก็คือว่าทีมทนายนี้เคยขอที่จะใช้คำแถลงการร่วมเพื่อต่อสู้คดีมาแล้วแต่บังเอิญศาลปกครองไปตัดสินให้เป็นโมฆะในยุคไหนคะในยุคเมื่อปี2551ในช่วงรัฐบาลสมัครก่อนที่จะมีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อศาลปกครองไปตัดสินให้เป็นโมฆะเนี่ยทีมทนายเราชุดปัจจุบันที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งนี่แหละเห็นว่าคำแถลงการร่วมเป็นประโยชน์เพราะเป็นครั้งแรกที่กัมพูชายอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนทนายปัจจุบันทีมปัจจุบันก็เลยไปขออนุญาตจากศาลปกครอง
ว่าเราขอใช้ประโยชน์จากคำแถลงการร่วมในการต่อสู้คดีตีความได้ไหมศาลปกครองบอกว่าคุณใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อคำสั่งเดิมที่บอกว่าเป็นโมฆะเขาก็เลยไม่กล้าใช้นี่คือความจริงประเทศไทยวันนี้คุณตรีนปางไอ้ที่เขาบอกว่าคำแถลงการร่วมเป็นผู้ร้ายเนี่ยจริงๆมันคือพระเอกตัวจริงและไม่ต้องฟังผมครับไปฟังทนายระดับโลกอย่างศาสตราจารย์เพเล่อย่างศาสตราจารย์ครอฟอร์ดอย่างศาสตราจารย์แมกแรอย่างดร.วีระชัยซึ่งจบปริญญาเอกทางกฎหมายจากฝรั่งเศสเขาชอบคำแถลงการร่วมว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยแต่เพราะศาลปกครองตัดสินให้เป็นโมฆะไปแล้วประชาธิปัตย์ช่วยตอบด่วนครับจริงๆแล้วคำแถลงการถือเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ถามว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินของศาลโลกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผลที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นอย่างไรสมมติว่าผลออกมาเป็นบวกกับไทยเป็นลบกับกัมพูชากับเป็นลบกับไทยเป็นบวกกับกัมพูชาหรือวินวินผลที่ตามมาเราจะเห็นภาพอะไรได้บ้างคะหวังว่าวินวินไม่ใช่ภาษาอีสานนะพวกผมภาษาอีสานวินวินแปลว่าเป็นลม คือผมเรียนคุณตีนปางนี้ครับว่าที่ทำการศาลโลกที่เราเห็นตึกแดงๆเนี่ยเขาเรียก Peace Palace ค่ะเป็นพระราชวังแห่งสันติภาพเขาใช้ชื่อที่ตั้ง Peace ค่ะใช่ Peace ไม่ใช่เป็นชิ้นๆนะค่ะแล้วข้างหน้าศาลโลกก็บอกว่าศาลโลกคำนึงถึงสันติภาพมาก่อนเพราะนั้นผมเชื่อมั่นในใจผมลึกๆเนี่ยในก้นบึ้งของหัวใจว่าศาลโลกจะตัดสินแล้วจะเกิดสันติภาพจะไม่ก่อให้เกิดสงครามอันนั้นเป็นข้อพิจารณาลำดับแรกในใจของศาลโลกเลยประเด็นที่สองผมคิดว่าอะไรล่ะที่จะไม่เกิดสงครามถ้าตัดสินว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของกัมพูชาเนี่ยสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะกองทัพแม้กองทัพไม่ไปแต่กองทัพธรรมอาจจะไปอะไรมองเนี้ยนะไอ้พวกธรรมยาตราทั้งหลายนะครับอาจจะไปก่อให้เกิดปัญหาได้และขณะเดียวกัน 4.6 ตารางกิโลเมตรตัดสินให้เป็นถ้าตัดสินให้เป็นของกัมพูชาผมว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเท่ากับไปตัดสินเหมือนไปตัดสินเกินคำตัดสินเดิมเมื่อปี2505เมื่อ51ปีที่แล้วส่วนจะตัดสินตามมติคณะรัฐมนตรีก็คือให้ 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็นของไทยก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเดานะว่าถ้าให้เดาหรือว่าแทงหวยเนี่ยผมคิดว่าศาลโลกอาจจะบอกว่าศาลไม่มีอำนาจในการที่จะตีความแล้วขอให้คู่ความเนี่ยไปเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนหรือเรื่องการปักปันเขตแดนเนี่ยสองฝ่ายตามที่เคยตกลงกันมาเช่นตาม MOU 43หรือบางทีเพื่อมิตรภาพไปบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันผมก็ไม่รู้ศาลโลกจะตัดสินอย่างไรคือเป็นไปได้ว่าคำพูดของนายฮอนนำพงที่ปิดท้ายเมื่อวานนี้ต่อศาลว่าอยากที่จะให้ศาลได้คำนึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์รวมไปถึงบทบาทในภูมิภาคของทั้งสองประเทศถ้าหากว่าศาลไม่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของข้อปฏิบัติตามอาจจะส่งผลเรื่องของการอยู่ร่วมกันของทั้งสองประเทศที่ไม่มีคำว่าสันติภาพได้อันนี้ถือเป็นการส่งนัยยะต่อศาลหรือเปล่าคะครับคือกัมพูชาก็พยายามบอกว่าถ้าศาลไม่ตัดสินอาจจะเกิดสงครามศาลควรจะตัดสินเพื่อเกิดสันติภาพไทยก็บอกว่าถ้าศาลตัดสินไม่ดีอาจจะเกิดสงคราม ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วโดยเฉพาะจริงๆแล้วรัฐบาลเพื่อไทยพลังประชาชนกับไทยรักไทยไม่เคยเกิดสงคราม ในบริเวณชายแดนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าศาลคงจะมีทางออกที่ดีที่ก่อให้เกิดสันติภาพท่านฮอนำพงรองนายกและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เนี่ยก็คงไม่มีนัยยะอะไรหรอกครับท่านก็คงพยายามที่จะพูดบอกว่าไม่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรก็คงไม่ก่อให้เกิดสงครามท่านพูดสุดท้ายนะฮะแล้วก็ระหว่างงานเลี้ยงไปเจอดร.ปึ้งดร.สุรพงศ์ก็จับมือพูดคุยกันปกติครับแม้ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยก็พยายามเอารูปนี้ไปบอกว่าเราไปเกี้ยเสียกับเขมรไปเอารูปนี้ไปโจมตีซึ่งไม่ใช่ครับเวลาต่อสู้คดีเราต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่จะต้องไปชกกันในเวทีนะครับคือทีมกฎหมายก็ต้องต่อสู้รักษาผลประโยชน์ชาติจะเต็มที่แต่ในงานสังคมอะไรเราก็พูดคุยกันได้ครับจริงๆแล้วเรื่องของแพ้ชนะเสียหน้าได้หน้าเนี่ยถือว่าเป็นสาระสำคัญสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้ไหมคะมันพูดยากว่าชนะคืออะไรแพ้คืออะไรแล้วก็เจ้าคืออะไรเจ๊งคืออะไรชนะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมีนักวิชาการคนหนึ่งดร.วีรพัฒน์พูดค่อนข้างน่าสนใจอาจารย์คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความสามารถนะครับท่านพูดอย่างนี้คือผมฟังแล้วก็เห็นด้วยสมมติว่ากัมพูชาตัดสินว่าเส้นเขตแดนให้เป็นไปตามแผนที่ Annex 1:200,000
ซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สมมติว่าเกิดขึ้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเส้นเขตแดนอันนั้นซึ่งแปรได้ทั้ง 4-5 เส้นเนี่ยตามที่ทางผู้เชี่ยวชาญแผนที่ของเราไปพูดเนี่ยจะเป็นเส้นไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่รู้ว่าแพ้หรือชนะจนกว่าจะรู้ว่าศาลตัดสินว่าอะไรแล้วมันจะมีผลตามมาอย่างไรผมคิดว่าศาลคงจะไม่ตัดสินให้ใครเนี่ยเสียหน้าคงจะตัดสินตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเกิดสันติภาพคือผมไม่กล้าฟันธงนะคุณเทียปางเพราะว่าเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าศาลจะตัดสินเช่นนี้เพราะว่า15-16 คนไม่รู้จะตัดสินอย่างไรครับค่ะเรายังพอมีเวลาที่จะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้ไปจนถึงปลายปีแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ยังมีคนกลุ่มหนึ่งละค่ะที่ไปปักธงละแถวชายแดนศรีสะเกษที่ร่ำว่าแหมอาจจะมีการเคลื่อนทัพกันไปที่ภูมิสรอนตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาหรือแกนนำที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไหมคะครับผมก็อยากจะบอกครับว่าประเด็นแรกไม่มีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือนายกรัฐมนตรีคนไหนขายชาตินะครับค่ะเรารักชาติทุกคนอย่าไปผูกขาดความรักชาติท่านอาจจะผูกขาดความคลั่งชาติได้แต่อย่าผูกขาดความรักชาติค่ะเพราะว่าผมไม่คลั่งชาติกับเขาแน่แต่ผมรักชาติแล้วอันที่สองอย่าไปเบียดเบียนพี่น้องตามแนวชายแดนเลยเวลาทีวีไปสัมภาษณ์ทุกครั้งเขาก็บอกว่าเขาก็ไปมาหาสู่กันแต่งงานกันค้าขายกันเอาของป่าไปขายนักท่องเที่ยวก็มาแถมภูมิสรอนคุณจะไปสร้างความเดือดร้อนไปทำไมในอดีตก็เคยไปชกต่อยกับเขาเห็นไหมหมู่บ้านภูมิสรอนก็ไม่อยากให้พวกนี้ไปคุณไปอารวาสวัน2วันแต่เขาอยู่ที่นั่นตลอด24ชั่วโมงเพราะนั้นผมคิดว่าจะทำอะไรก็อยู่ในกรอบของกฎหมายเถอะครับปล่อยให้กระบวนการศาลโลกเขาได้พิจารณาไปปล่อยให้รัฐบาลได้บริหารประเทศไปอย่าเอาประเด็นเรื่องปราสาทพระวิหารเนี่ยเราเสียปราสาทไปแต่อย่าเสียปราสาทก็คือว่าเราเสียปราสาทพระวิหารไป51ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เสียดายผมก็เสียดายมันไม่ใช่ว่าคุณเสียดายคนเดียวแต่ในเมื่อเราอยู่ในสังคมโลกเราต้องปฏิบัติตามกฎบัตรสหประชาชาติอยู่ในสังคมโลกขนาดจอมพลสฤษดิ์ครั้งนั้นท่านก็ยังต้องกลืนเลือดส่งมอบตัวประสาทแล้วขีดเส้นรอบรั้วลวดหนามรอบตัวประสาทส่งมอบให้กัมพูชาไปแล้วก็ทีมทนายความของเราก็ยืนยันนะครับว่าเราได้ปฏิบัติตามส่งมอบตัวประสาทให้กัมพูชาไปแล้วเพราะนั้นตัวประสาทเนี่ยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเนี่ยมันเป็นของกัมพูชาไปแล้วไม่ใช่เท่ที่มาบอกว่าประสาทเป็นของไทยต้องทวงคืนผมรักชาติมากกว่าคุณเพียงแค่ไปบอกว่าผมจะทวงคืนตัวประสาทแต่มาบอกว่าคนที่บอกว่าตัวประสาทเป็นของกัมพูชาไปแล้วคุณไม่รักชาติอย่าคิดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามันฝ่าฝืนต่อข้อเท็จจริงเพราะนั้นผมก็เลยอยากจะคิดว่าประท้วงก็ประท้วงไปแสดงในเชิงสัญลักษณ์ไปแต่จะไปชกต่อยกับพี่น้องชาวภูมิสรอนให้เขาอยู่อย่างปกติสุขแล้วก็แสดงในเชิงสัญลักษณ์ได้คัดค้านได้ครับตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินวันนี้ก็คงยังเป็นช่วงเวลาที่เรายังคงต้องเฝ้าติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปแต่ไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรอาจจะทำให้ใครบางคนมีความรู้สึกว่าเราเสียสิทธิ์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าเราเสียหน้าที่เราไม่ได้ชนะแต่ว่าน่าเสียดายกว่าค่ะถ้าหากว่าเราต้องสูญเสียความสัมพันธ์ของระหว่าง2ประเทศเพราะตราบใดที่ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศยังคงดีอยู่ชัยชนะย่อมเป็นของประชาชนทั้ง2ประเทศวันนี้ขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณนพดลปัทมาค่ะสวัสดีครับ